ช่วงนี้นะคะไปติดตามเบื้องหลังกองละครกันค่ะกองแรกนะคะไปที่กองบ่วงหงค่ะกับฉากเปิดตัวนางเอกสวยสง่าในงานเลี้ยงสุดหรูนะคะซึ่งป้าแจ๋วเองก็เซตออกมาเนี่ยได้อย่างสมจริงสมจังมากเลยทีเดียวนะคะไปติดตามค่ะสมกับเป็นละครของป้าแจ๋วจริงๆค่ะเพราะฉากเปิดตัวนางเอกพิมพ์ละพัฒน์ในม่านนางแบบรับบทโดยคิมเบอรี่ที่มาเดินแบบงานเปิดตัวคอนโดของเพื่อนคุณระเมศเจมส์จิรายุป้าแจ๋วก็เซตสตูดิโอให้งดงามอลังการแถมพิมพ์ละพัฒน์ยังมาเปิดศึกเบาๆกับแม่เลี้ยงมาทวีรับบทโดยบีน้ำทิพย์ที่ส่งซิกให้เพื่อนนางแบบแกล้งนางเอกบนแคทวอล์กแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายนางเอกได้ฉากนี้นักแสดงคนอื่นดูจะสบายสุดๆเพราะนั่งเป็นคนดูมีแต่คิมเบอรี่ที่ต้องสวยสง่าสวมม่านนางแบบในชุดราตรียาวเดินไปเดินมาอยู่หลายเที่ยวพอป้าแจ๋วสั่งคัดก็เลยมีอาการแบบนี้ลำบากสุดคือคิมค่ะเพราะคิมต้องเดินไปเดินมาใช่อยากนั่งเหมือนกันนะไม่ได้เป็นนางแบบค่ะนี่นางแบบนะแคทวอล์กยาวมากแล้วก็งานก็สวยมากเหมือนกันนะคะทุกอย่างก็เลยต้องนานจัดแสงหน้าอะไรอย่างนี้เป็นฉากปั้นใช่ครับเป็นฉากปั้นฉากแรกที่รับรองว่าสวยแน่นอนครับฉากเดียวเล่นไปครึ่งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงถึงกินข้าวเนี่ยครับผมเมื่อกี้แกล้งไปแล้วให้นางแบบอีกคนนึงเหมือนเป็นรุ่นน้องเราอะให้ไปขัดขาแต่เผอิญว่าเขาเก่งในเรื่องเก่งและทันก็เลยจับมาแบบโอเคได้งั้นอยู่ข้างหลังฉันฉันเด่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แค่จิ๊บๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ของตอนหนึ่งยังมีอีกหลายตอนมากที่ตัวพิมพ์ละพัฒน์เนี่ยจะโดนกลั่นแกล้งแล้วก็มีฉากแซ่บๆอีกเยอะมากเลยค่ะระหว่างตัวละครทุกๆตัวค่ะก็ฝากด้วยนะคะบ่วงหงค่ะโสภิดาสุคันโทรายงาน